นี่ยสามเณรน้อยนี่นะฮะก็ออกมารับบาตรเหมือนกันที่สุริยาก็นะมาคัดเลือกอาหารนะครับที่หลายท่านเนี่ยนำมาใส่บาตรนะครับเดี๋ยวก็เตรียมไว้นะครับบริเวณด้านหน้าบาตรของหลวงตาบุญชื่นเพื่อให้ท่านได้พิจารณาอาหารที่ท่านรับบาตรไว้แล้วนะฮะเพื่อไวต่อการคัดแยกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณด้านรอบพระอุโบสถของวัดน้ำเหลานะฮะตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านก็เดินมานะฮะรับบิณฑบาตอ่ะเหลืออีกข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะฮะแหมมาทีหลังนึกว่าหมดแล้วตอนแรกนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคณะศรัทธาเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วนี่กำลังโอ้นะฮะนำข้าวต้มมาถวายพระแล้วก็ตั้งโรงทานด้วยอันนี้ชนแล้วฮะชนแล้วให้พี่สุริยาช่วยถามนี่ต้นหมากเอาอะไรมาถวายพระครับวันนี้ก็ต้มปลาค่ะต้มปลาไม่ว่างค่ะมีเหลือหนึ่งลูกติดไหมอ๋อเหลือเหลือค่ะเหลือลูกติดเลยเชื่อลูกติดมาจากที่ไหนกันบ้างบ้านบ่อโพค่ะสวัสดีครับมาจากไหนกันครับบ้านบ่อโพมาจากเช้าเลยวันนี้นำอะไรมาใส่บาตรสองตังค์ใช่ไหมปลากับต้นปลาขนมม่วงนะครับเดี๋ยวเหลือให้ลูกติดเต็มหม้อเลยนะฮะแต่คุณนะฮะเดี๋ยวรับพรด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสาธุนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสุดๆแล้วก็ขอบคุณมากเลยแม่ไปไหน
แม่ไปไหน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 นะฮะนี่ก็คุณเจ้ากำลังพิจารณาอาหารอยู่นะฮะบริเวณต่างๆอาหารนะฮะตาท่านระหว่างเสร็จแล้วท่านนั่งแล้วพอท่านนั่งแล้วท่านจะไม่รับท่านจะไม่รับแล้วนั่งพอนั่งเรื่องนั่งเรื่องเดี๋ยวก็ต้องออกแล้วนั่งได้นั่งให้ได้ไงก็ได้พอนั่งได้เนี่ยพอนั่งในนั่งได้เดี๋ยวพอท่านฉันก็ไม่ออกรับพรก่อนนะครับพรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนั่งข้างๆนะครับข้างๆโบสถ์ก็นั่งได้นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้าพระโบสถ์ของวัดน้ำเลาตำบลบ่อโพนะฮะแหมต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับวันนี้เพราะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักกันเลยตอนนี้ก็ยังเป็นละอองอยู่นะครับเป็นละอองอยู่หลายคนหลายท่านก็เพิ่งมานะฮะมาไม่ทันใส่บาตรตอนเช้านะครับอันนี้ถวายแล้วครับในการในสารยกเวอันนี้เมื่อกี้ชนบาตรยังชนบาตรแล้วต้องไปบอกกับพี่สุริยาอันนี้อะไรเป็นอะไรแม่เป็นอะไรข้าวค่ะอ๋อท่านอ้าวบอกเสื้อขาวตัวใหญ่บอกเขาบอกว่าชนบาทแล้วเมื่อกี้เผื่อท่านเอาอีกนะครับใช่เกียงน้ำเป็นยาเป็นดอกไม้เพื่อเกียงก็กับใครที่มาไม่ทันตักบาทฮะก็ต้องถวายพระสงฆ์หรือสามเณรรูปอื่นเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านก็จะฉันเฉพาะที่ท่านได้ออกรับบิณฑบาตมานะครับหลายคนหลายท่านก็มาทีหลังก็แหมไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะเพราะว่าใส่กับพระรูปไหนนะครับก็ได้บุญเหมือนกันนะครับบางคนก็มาช้าไปนิดนึงนะฮะแหมต้องเสียดายพี่ตอนท่านพิจารณาอาหารแล้วไม่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายได้ตอนให้พรนะมีภาพไม่สวยคือขณะตอนนั้นนั่งรอกันเดี๋ยวพอท่านพิจารณาเสร็จแล้วท่านจะให้พรแม่มาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านไหนอยู่บ้านนี้แล้วค่ะอยู่บ้านนี้เหรอครับมาทันใส่บาตรไหมก็นอนที่วัดก็ทันอ๋อนอนที่วัดเหรอทันดิเนาะโอ้ดีใจด้วยคนอื่นมาไม่ทันว่าบวชอ๋อบวชอยู่ที่วัดเลยใช่ไหมบวชพานที่วัดใช่ไหมบวชกี่วันแล้วครับตั้งแต่วันที่12เจ้าค่ะโอ้สุดยอดเลยตื่นตอนตีไหนฮะสามกว่าโอ้แล้วนอนดึกไหมปกติแล้วนอนสี่ทุ่มนอนแล้วเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยใช่ไหมนี่ยังตกปล่อยๆอยู่นะเทวดาพรมน้ำมนต์ให้เนาะพระพิรุณพรมน้ำมนต์ให้อยู่นะฮะนี่ฮะหน้าตาอิ่มบุญกันทุกคนเลยนะฮะโอ้นั่งรอกันขออนุญาตนั่งบนขอบนี่เลยนะฮะโบราณบอกห้ามนั่งอ่ะไม่เป็นไรขอแล้วเนาะก็
ภายหลังจากที่ท่านฉันพระตาหารเช้าเสร็จนะครับก็จะมีการเก็บเครื่องอัฐบริขารแล้วก็จะออกเดินทุดงต่อทันทีนะเส้นทางวันนี้ก็จากวัดน้ำเราเนี่ยเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่เขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็คาดว่าวันนี้จะสิ้นสุดนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเข้าสู่เขตจังหวัดเลยสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางนะฮะจะมารอกราบไหว้ขอพรนะครับก็กะระยะเวลากันเอานะฮะก็น่าจะไม่เกิน 7:30 นะฮะท่านก็จะออกทุดงเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะฮะแล้วก็ไลฟ์สดในเบรกแรกนะครับเป็น EP ที่2ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะออกเดินทางตอนไหนไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายเมื่อกี้ก็บอกแล้วเวลาท่านพิจารณาอาหารไม่ถ่ายผมบอกรอบสองแล้วเดี๋ยวมันไม่ดีพี่ภาพออกมาไม่สวยเดี๋ยวถ่ายตอนให้พรอ่ะภาพสวยก็บางคนเนี่ยไม่ทราบเราต้องบอกกันนะแต่ว่าไม่ได้โกรธกันนะต้องมีการบอกกันเพราะชาวบ้านเนี่ยหลายท่านก็อยากจะได้ภาพนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยภาพออกไปไม่สวยนะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์กันนะฮะในอริยบทที่ท่านกำลังพิจารณาอาหารท่านฉันน้ำฉันข้าวนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้คลองผ้านะครับก็จะเราจะไม่ถ่ายภาพกันนะฮะขอความกรุณาด้วยนะครับนะแล้วนี่ขนาดฝนตกนะฮะตลอดทั้งคืนนะฝนตกก็ตกปล่อยๆอยู่แต่ว่าคณะศรัทธาก็ยังมานะครับมาใส่บาตรแล้วก็มานั่งอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะข้างล่างก็มีนะท่านชมฮะไม่ได้มีแต่ข้างบนอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวแพนกล้องมาให้ดูเลยโน่นข้างล่างโอ้โหนั่งก็อยู่นะตามเต็นท์นะครับตามโคนต้นไม้โอ้หลายคนเลยเดี๋ยวมาดูข้างพระโบสถก่อนมีไหมโอ้ไม่มีเอ้ามีคนนึงนี่คนนี้คนสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้แม่อันเนี้ยด้านหน้านี่ก็มีนะฮะท่านชมฮะแม่ไม่ได้มีแค่นี้นะนี่ข้างล่างก็มีกันอีกโออ่ะเดี๋ยวเราจะมารับพรกันแล้วนะฮะI'm gonna go.
ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันในเช้าวันนี้นะฮะแบ่งบุญกันไปนะครับใครที่อยู่ในเส้นทางนะครับก็เดี๋ยวมารอกราบไหว้ขอพรได้นะครับเราก็ยังคงใช้เส้นทางมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมปิดเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับน้องแพมนะฮะนี่น้องแพมน้ำเรานะฮะสายบุญนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะสวัสดีฮะ